สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube นะคะวันนี้มาชมไม้ดอกไม้ประดับเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสวยชื่อว่าออซิเดียมหรือตุ๊กตาเรืองระบำนะคะกล้วยไม้ออซิเดียมหรือตุ๊กตาเรืองระบำเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ออกดอกเก่งมากเลยค่ะจากคลิปที่ผ่านมาติ๊กพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ชนิดนี้ออซิเดียมหรือตุ๊กตาเรืองระบำจะสังเกตดูจากรูปของกลีบดอกเขาค่ะตุ๊กตาเรืองระบำเป็นรูปของผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงเหมือนกระโปรงบานและก็เรืองระบำนะคะชื่อก็มีความไพเราะมาดูดอกก็มีความสวยงามเลยนะคะวันนี้ก็เลยนำเสนอดอกไม้กล้วยไม้ชนิดนี้ให้ทุกท่านชมกันนะคะออซิเดียมหรือตุ๊กตาเรืองระบำที่สวนบ้านติ๊กก็ปลูกเป็นไว้เป็นสีเหลืองนะคะไม้ชนิดนี้ก็มีสีขาวสีชมพูสีน้ำตาลและก็สีเหลืองนะคะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ออกดอกเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูลำต้นเขากันนะคะในกระถางใบเล็กใบนี้ก็ปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้มีการแตกกอออกมาเป็นลักษณะที่มีกอที่มีขนาดใหญ่เลยค่ะในกระถางใบเล็กนี้ลักษณะการแตกกอของลำต้นของเขาออกมาเป็นเยอะเลยค่ะนี่เป็นกอของกล้วยไม้ออซิเดียมหรือตุ๊กตาเรืองระบำนะคะจากกอลำกอนี้ดอกหมดก็เพลงกอแตกกอออกมาเป็นลักษณะกอนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีก้านดอกเพลงในลักษณะของลำกอนี้แล้วก็จะมีก้านดอกที่ยาวยาวขึ้นไปเป็นลักษณะสูงขึ้นไปแล้วก็มีดอกที่สวยงามในลักษณะที่ให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างนี้เลยนะคะการปลูกของกล้วยไม้ชนิดนี้ก็มีการแบ่งหน่อในการปลูกค่ะนี่ก็เป็นโกเป็นหน่อที่สามารถนำไปปลูกได้เลยนะคะการปลูกก็สามารถตัดหน่อตรงนี้ออกแล้วก็นำไปปลูกลงในภาชนะปลูกได้เลยนะคะจากคลิปที่ผ่านมาติ๊กได้พาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ออซิเดียมหรือตุ๊กตาเรืองระบำวันนี้ก็ออกดอกให้เห็นให้ชมอีกแล้วเลยนำเสนอกล้วยไม้ชนิดนี้ให้ท่านได้ชมกันอีกค่ะเป็นไม้ที่ออกเก่งมากจะได้เห็นถึงความสวยงามของดอกเขาอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะเครื่องปลูกของเขาก็ปลูกในลักษณะของกาบมะพร้าวสับแล้วก็ถ่านหุงต้มนะคะเป็นเครื่องปลูกของเขาชนิดดีเลยเ
าดอกของเขามีลักษณะที่วายแล้วก็ร่วงหล่นติโก้จะนำกอในกระถางใบเล็กนี้มาแบ่งหน่อแล้วก็ปลูกให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเราก็ได้เห็นถึงความสวยงามของกล้วยไม้ชนิดพันธุ์นี้แล้วนะคะอยากให้ทุกท่านได้มาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ติ๊กด้วยนะคะสำหรับวันนี้ติ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ